สวัสดีวัยรุ่น OBX ท่านนะครับโอเควันนี้ผมจะมาสอน Farmville นะครับทุกที่เลยนะเท่าที่ผมหาได้นะครับตอนนี้โอเคเราจะเริ่มจากเซตติ้งนะครับตรงนี้นะครับเจ้าเมืองสีทองของบิลลี่นะครับโอเคชื่อบิลลี่ปะวะโอเคครับขอบอกเผื่อไว้ก่อนครับเลี้ยงไว้ทำอะไรบวกเลือดนะครับอันนี้อย่างน้องชิปเนี่ยบวกเลือดผม200นะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาครับเจ็ดเลยเลยฮะโอเคซึ่งจุดแรกครับเวล0ก็กดแป้งล่าไปเรื่อยๆครับยาวๆฮะสู้ๆแล้วกันนะคุณผู้ชมสู้ๆฮะจนกว่าจะเวล25นะครับพอเวล25เนี่ยคุณผู้ชมครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของเบนเทนนะครับก็คือไอจุดที่ออมนิทิกตกนั่นเองนะในภาคคลาสสิกเดี๋ยวเราพาไปก่อนจุดจะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะนี่ออมนิทิกอยู่นี่สมมติคุณผู้ชมฟาร์มตรงนี้ถึงเวล25เนี่ยกดเซฟทุกครั้งด้วยนะมาตรงนี้ครับถ้าคุณผู้ชมเล่นในมือถือเนี่ยผมขอแนะนำครับกดตัวเอมนะครับในมือถือมีปุ่มตัวเอมนะแล้วก็กดไอตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการเซฟข้อมูลในเกมนะส่วนรูปธนาคารก็คือเช็คเงินกับเลเวลนะครับประมาณนี้นะเซตติ้งก็ปิดเพลงได้เพิ่มสัตว์เลี้ยงส่วนเรื่องดาวเนี่ยผมไม่ค่อยรู้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้หานั่นเองนะโอเคสำหรับดันเวล25ถึงเลเวล100จบตรงนี้นะครับโอเคไปจุดต่อไปครับไปเวลไปดันเวล100กันต่อนะครับอยู่ในเมืองนะครับดันของด็อกเตอร์แอนิมอลครับไอด็อกเตอร์สมองเพี้ยนนะฮะเดี๋ยวหาก่อนถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเคยพามาแล้วอยู่ตรงนี้นะครับคือตรงนี้ฟาร์มถึงนะผมแนะนำนะ100ถึง250พอนะครับพอแล้วนะผู้ชมพอ250เนี่ยผมแนะนำครับกลับไปดูคลิปเก่าผมที่ทำนาฬิกา Elenforce นะครับพอจริงๆ190ทำ Elenforce กับ Elenx ได้เลยนะส่วนคลิป Elenx เนี่ยเดี๋ยวผมสอนทำอีกทีนะสำหรับอัปเดตใหม่มันง่ายกว่าเดิมด้วยง่ายกว่าเดิมแบบงงมากนะครับโอเคเมื่อ250ฟาร์มตรงไหนต่อโอเคไปดันอัศวินมาตาครับเห็นหน้าไหมครับก็จุดฟาร์มต่อไปก็อยู่ข้างบนพอดีเลยนะโอเคเดี๋ยวเอาดันอัศวินมาตาก่อนดันตรงนี้ครับผมแนะนำนะฟาร์มไม่ถึง250ถึงแค่เวล400พอนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยครับพอเวล400เนี่ยบินขึ้นมาครับแป้งรับไปเจ็ตเลย์บินขึ้นมาฟาร์มไอ้ดันวิวแก๊กนะครับโอเคซึ่งตัวแนะนำเนี่ยช่วงเวล25ถึงเวล100เนี่ยจริงๆนะคุณผู้ชมอะใช้ฮีทบาร์ยาวๆไปก่อนก็ได้ฮะคือหากคุณผู้ชมขี้เกียจรอเอเลี่ยนกลับมาก็ใช้ฮีทบาร์ยาวๆก็ได้ฮะแต่ใครคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยที่อยากได้เอเลี่ยนใหม่เลยเนี่ยก็ร้อยละสิบไปทำได้เลยฮะแต่ว่าถ้าอยากได้เอเลี่ยนฮีทบาร์คือมาในภาคเอเลี่ยนฟอร์สเนี่ยต้องรอเวล310นะครับก็นานหน่อยนะยานวิวแฟกเข้าทางนี้นะครับตัวที่แนะนำครับฮีทบาร์นะครับเหมือนเดิมนะโฟร์อาร์มก็พอได้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีอัลติเมทไอ้ภาคอัลติเมทเอเลียนเพราะว่าตรงเนี้ยฟาร์มน่าจะเลยเวล500ก็คือต้องฟาร์มถึงเวล750เนี่ยผมแนะนำครับอัลติเมทสวอมไฟเออร์อัลติเมทกรุ๊ปนะครับสองตัวนี้เมตาโคตรดีฮะอัลติเมทสไปเดอร์มังกี้พอได้ฮะแต่ผมแนะนำอัลติเมทกรุ๊ปดีกว่าบินสแปมสกิล X กับ C ได้นะครับC คือฝนกรดนะครับเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนะหน้าตาเป็นไงโอเคคุณผู้ชมเวล750เนี่ยกลับไปที่โลกครับ กลับไปที่โลกอีกแล้วอะไรอะไรก็โลกเป็นศูนย์กลางแห่งการทำลายล้างปะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเรามาหาด้านต่อไปครับด้านของ DNA Alien หรือพวกไฮบริดนะครับในภาค Alien Force นะครับไอตัวร้ายหลักนั่นแหละตอนแรกแค่ช่วงแรกนะครับแต่ช่วงหลังหายยาวครับหายยาวมาโผล่นิดหน่อยฮะโอเควิธีฆ่าดันครับอยู่ทางนี้นะครับสมมุติคุณผู้ชมเนี่ยผมขอบอกไว้เลยนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจะดูคลิปนี้จบเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะได้ความรู้ใหม่ก็คือคุณผู้ชมเนี่ยสมมุตินะครับเห็นข้างบนนี่ไหมฮะ Information แปลว่าดันอ่ะยังเข้าได้นะครับแต่ถ้ามันขึ้น 4/5 หรือ 5/5 แล้วคุณผู้ชมเนี่ยไม่เห็นคนตีมอนแล้วมันมีมอนแบบไม่มีใครตีนะครับใช่ครับมันแปลว่ามันบั๊กนั่นเองฮะก็เปลี่ยนเซิร์ฟนะเซิร์ฟปกติแต่ว่าเซิร์ฟวีเนี่ยผมกะว่าจะแจกซะหน่อยฮะแต่ว่าขอดูผลวันนี้ดิขอนะว่าครบ10ติ๊กถูกไหมแต่ว่าตอนนี้ใกล้แล้วนะก็เดี๋ยวแจกเซิร์ฟวีให้ฟาร์มอาจจะรีเซิร์ฟทุกๆ2ชั่วโมงนะถ้าอยากให้มีก็กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง15ไลค์เป็นต้นไปนะครับขอได้นะกดซับด้วยนะครับโอเคตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยฟาร์มตรงนี้เนี่ยถึงเวล1,200แล้วเนี่ยใช่ครับกลับไปที่ไอ้ตรงวิวแก๊กครับโอเคเห็นดาวตรงงานไหมฮะนั่นฮะดันเวล1,200อยู่ดงนูนะครับไปกันฮะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมีร่างอัลติเมทกันแล้วแนะนำไปอัลติเมทเจ็ตเลยบินไปฮะแล้วก็ใช้อัลติเมทสวอมไฟเยอร์กับอัลติเมทกรุ๊ปนะครับสองตัวนี้พอก็ได้นะไหวแล้วล่ะหรือคุณผู้ชมเนี่ยชอบสแปมครับอัลติเมทนาโนเมก้าสปายนะแบบตัวเล็กต่อยก็ไม่โดนฮะแถมสกิลรีไวนะสกิลเอ็กนะส่วนสกิลซีดีช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรฮะดาเมจก็พอได้ในการโจมตีนะครับแถมมันโจมตีได้อยู่แล้วนะคือโกงอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวอัลติเมทกันอัลติเมทเจ็ตเลยไปเลย
โอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมบอกแผนเลยดีกว่าผมกะจะทำคลิปรีวิว Alien X แล้วก็สอนทำไปเลยนะซึ่งตอนเนี้ยผมเดี๋ยวนี้ผมเนี่ยควบคุม Alien X ได้แล้วนะครับเดี๋ยวหนึ่งมาดันก่อนดันตรงนี้ฮะเข้าทางไหนฮะทางนี้นะครับทางนี้เลยเดี๋ยวทางนี้นะครับฟาร์มถึงเวล 1,500 กับดาวโลกครับปะกับดาวโลกต่อฮะคือกลับไปกลับมาแบบนี้บ่อยหน่อยนะคุณผู้ชมอาจจะแบบงงๆหน่อยนะตัวเมื่อกี้ก็อย่างที่แนะนำครับก็Ultimate Swarm Fire กับ Ultimate Group นะครับก็ไอ้ดานเมื่อกี้เหมือนจะดรอปดาบหรือเปล่านะกับไอ้ดรอปหุ่นยนต์หรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่แหละฮะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวกลับไปดันไดอากอนก่อนไอ้ปลาหมึกยักษ์นะครับเอ๊ะมันชื่อดาก้อนเปล่าวะมันไม่ได้เรียกว่าไดอากอนนะครับเพราะว่าเหมือนซับผิดนะครับโอเคเดี๋ยวกลับล่างก่อนโอ้คิโอไปก็ได้ปะเดี๋ยวอาจจะบินช้าหน่อยนะครับผมหาจุดดันไดอากอนแป๊บนึงนะมันจะเป็นอุโมงค์เว้ยคุณผู้ชมอยู่เขตทะเลทรายมั้งใช่ปะวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคุณผู้ชมจริงๆนะมันมีจุดหนึ่งให้กด E ได้เลยนะแบบเป็นจุดโล่งๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมหาก่อนอันนี้ผมจำได้นะแต่ว่ารอเอเลียนก่อนผมจะได้บินเร็วขึ้นนะโอเคเดี๋ยวผมกลับร่างผมแปลงร่างเป็นเจ็ตเลย์ดีกว่าฮะมาเจ็ตเลย์มาไปฮะหาดานไดอากอนก่อนนะคุณผู้ชมรอสักครู่ฮะโคลอสเซียมมีไว้ทำไมไม่รู้นะอนาคตอาจจะเป็นที่ด้านใหม่หรือเปล่าลองบินถ่ายพื้นแถวนี้ดีกว่าฮะผมจำได้มันอยู่แถวพื้นอะถ้าจำไม่ผิดอยู่แถวพื้นจริงๆอะมีอุโมงค์อยู่ด้านหน้าไม่ใช่หาก่อนนะคุณผู้ชมเอ้ยเจอแล้วดานได้ไหมโอเคคุณผู้ชมอาจจะงงว่าตรงนี้เกิดอะไรใช่ครับดานไดอากอนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าจุดล็อกเฟสอยู่ไหนเดี๋ยวพาไปฮะหาไอ้ตรงที่ขุดสว่านก่อนนะคุณผู้ชมสักครู่จริงๆโอเคครับดานไดอากอนครับอยู่ตรงนี้ดานดากอนนะครับอยู่ตรงนี้คืออยู่ใกล้ๆเลยฮะเดี๋ยววิธีกดครับต้องเวล1450หรอโอเคก็ประมาณนี้ฮะก็จะมาเกิดตรงนี้ครับก็จะมีมอนครับผมแนะนำอัลติเมทกรุ๊ปดีสุดครับสำหรับตรงนี้นะก็จุดฟาร์มทั้งหมดถ้าที่ผมหาได้มีแค่นี้ครับกดเซฟทุกครั้งด้วยนะตอนฟาร์มทำให้กดข้อมูลหายหมดแน่นอนครับโอเคคลิปนี้มีเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกด Subscribe และกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าอยากให้คลิปหน้าผมสอน NNX ไวๆเนี่ยคลิปนี้ขอไลค์สักประมาณ15ไลค์พอฮะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมบ๊ายบายฮะ